ดิฉันนางเทียบจุฑาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขออภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564ดิฉันได้อ่านได้ศึกษาได้ดูรายละเอียดแล้วดิฉันมีความรู้สึกเป็นกังวลอย่างยิ่งค่ะดิฉันไม่เห็นด้วยกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ด้วยเหตุผลว่างบประมาณที่ตั้งในปีพ.ศ.2564ในวงเงิน3,300,000,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2563 100,000,000 บาทถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 โดยวงเงินดังกล่าวที่ขึ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยหรือ GDPในวงเงินที่เกินขึ้น 100,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลเอามาไว้ในงบกลางรวมงบกลางของปี63และก็ประจำปี2564รายจ่ายงบกลางรวมทั้งสิ้นเป็น 614,646 ล้าน 200,000 บาทเป็นจำนวนมากนะคะเดี๋ยวฉันเอามาจากตารางที่1ถึงที่2ของเล่มงบประมาณโดยสังเกตดิฉันคิดว่างบประมาณส่วนนี้นะคะที่ไปอยู่ในงบกลางเนี่ยสูงท่านประธานคะวงเงินงบประมาณของงบกลางนี้การใช้จ่ายก็ประธานคงจะทราบดีนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณในภารกิจใดก็ตามในกรอบวงเงินนะคะเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่มีรายละเอียดก็ได้ไม่มีแผนงานและโครงการก็ได้นะคะเพราะการใช้จ่ายเงินดังกล่าวนั้นอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีจึงทำให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ซึ่งให้ตัวแทนของประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่างบประมาณตรงนี้นะคะมันเป็นลักษณะเหมือนมีความลับแต่ดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่เป็นความลับนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาเสนอที่สภาผู้แทนราษฎรแต่ในกรณีงบลับในวันนี้ตรวจสอบไม่ได้ค่ะเพราะจัดงบประมาณแบบลับนะคะท่านประธานคะดิฉันขอไปประเด็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอสไลด์แผ่นที่3นะคะงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดิฉันได้ศึกษาดูแล้วว่างบประมาณของปี2564นะคะซึ่งดูแล้วว่าการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเนี้ยไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่4ในแผน 4.2 ซึ่งดูผิวเผินว่าจะดูเอาใจใส่กับชาวท้องถิ่นนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขของรัฐบาลที่แสดงว่าประมาณรายได้ของท้องถิ่นนี้ลดลงโดยปีพ.ศ. 2563นะคะเป็น 496,876 ล้านบาทแต่ปีพ.ศ. 2564ประมาณการรายได้ 467,512 ล้าน52ล้านบาทนะคะโดยลดลงงบประมาณนี้ลดลง 29,323 ล้าน 100,000 บาทกรณีนี้รัฐบาลก็จะใจปั้มอีกแล้วค่ะเห็นว่าเงินงบประมาณมันลดลงก็จะกลับเพิ่มเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในปีพ.ศ. 2563เนี้ยอุดหนุนไปให้ 36,988 ล้าน 200,000 บาทนะคะส่วนปี64อุดหนุนอีกนะคะให้ 322,250 ล้านบาทเป็นเงินงบประมาณของปี64เพิ่มขึ้น
15,262ล้าน2แสนบาทดิฉันคิดเป็นร้อยละ5เพิ่มขึ้นจากงบประมาณนะคะท่านประธานคะดิฉันได้สังเกตการจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นนะคะว่าการจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นเนี่ยน้อยเกินไปไม่เหมาะไม่เพียงพอกับภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็เป็นองค์กรจำนวนมากเกือบถึง 7,000 กว่าองค์กรนะคะไม่เพียงพองบประมาณจำนวนเท่านี้ไม่เพียงพอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะและเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกและเป็นเครื่องมือของรัฐบาลยิ่งตอนนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมากในการบูรณาการการทำงานป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้อย่างดีและเป็นกลไกในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของสังคมตลอดจนบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพกับและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นดิฉันจึงอยากจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนงานและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีพ.ศ.2542โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่งและดิฉันอยากจะเข้าเสนอว่ารายการที่สรุปรับฟังข้อคิดเห็นในการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นดังนี้ค่ะ 1. การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอกับภารกิจการถ่ายโอนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถให้บริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรวมถึงการกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึงไม่กระจุกตัวในเมืองค่ะประเด็นที่สองปัจจุบันค่าเงินค่าตอบแทนของอสม.หรืออาสาสมัครนะคะเป็นปัจจุบันนี้เงินอาสาสมัครสาธารณสุขปัจจุบันนี้อบจ.เป็นผู้ดำเนินการแต่ไม่ควรจะนำค่าตอบแทนอสม.นี้มารวมเป็นเงินอุดหนุนของทางราชการนะคะเพราะนั้นดิฉันคิดว่าจะทำให้องค์กรปกครองสูญเสียโอกาสเดี๋ยวขอเพิ่มอีก2อีกนิดหนึ่งนะคะท่านประธานคะจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดนะคะที่แพร่ระบาดไปทั่วทำให้เศรษฐกิจและสังคมนี่แย่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยก็คงจะลำบากขึ้นดิฉันอยากจะนำเสนอรัฐบาลว่าให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ไขปัญหาหลักที่เป็นปัจจัยในการฟื้นฟูสองเรื่องคือในเรื่องของภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยภาคเกษตรควรยกระดับให้เป็นศูนย์กลางอาหารโลกโดยต้องเตรียมการและสนับสนุนภาคเกษตรให้มีความพร้อมในการผลิตและป้อนอาหารสู่ตลาดโลกแต่อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญในการระบบการผลิตการเกษตรนั้นก็คือเรื่องน้ำเมื่อน้ำเป็นแหล่งผลิตในการรองรับการเกษตรนะคะงบประมาณในการสนับสนุนแหล่งน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบการอุดหนุนนั้นเช่นไปสนับสนุนในงานดีกาเพียง200ล้านบาทและอุดหนุนการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำในจำนวน 2,126 ล้านบาทซึ่งส่วนสำหรับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง475ล้านบาท
นะคะดิฉันคิดว่ามันเป็นน้อยเหลือเกินงบประมาณนี่น้อยเหลือเกินซึ่งไม่สามารถที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญและดีได้ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณปี2564ในคราวนี้ที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดิฉันบอกไม่เพียงพอและก็ไม่ตอบโจทย์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการเกษตรเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะต้องอาศัยท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนในการพัฒนาและบริหารและบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนี่คือการกระจายอำนาจและไม่และกระจายตรงจุดเพราะท้องถิ่นรู้จักดีดังนั้นดิฉันไม่เห็นด้วยในหลักการจึงขอให้รัฐบาลกลับนำไปกลับเอางบประมาณไปทบทวนใหม่ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณ